วัดหลวงปู่มณีพรหมนะมีบรรยากาศมีคนไหว้ตลอดเวลาเลยนะครับที่นั่งอยู่นะผู้ชมจะมองภาพบรรยากาศนี่คือศาลแม่นาคนะฮะถึงย่านาคพระโขนงนะครับท่านผู้ชมก็มาขอนี่ต้นโพธิ์นี่คือบรรยากาศนะครับก็ยังมีคนมากราบมาไหว้ตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาไหว้กันบ้างThank you.
ราจะขอโชคขอลาภนะครับเขียนที่อยู่คู่ศาลแม่ตะเคียนที่แม่ย่านาคเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้นนี้ก็คือต้นไม้ที่ใหญ่ต้นนะครับใหญ่จนต้องตัดนี่คือบรรยากาศหน้าศาลนะที่ศาลนะครับนี่บริเวณโดยรวมโดยรอบโดยรวมนะครับนี่เป็นศาลาที่เขาสร้างแล้วก่อนเป็นหลังเก่านะศาลาลินแล้วโอ้เดินมีน้ำมีปลาด้วยเขาปล่อยปลาที่นี่กันนะสร้างเป็นปูนแล้วล่ะแต่ก่อนเป็นไม้
นะฮะเนี่ยมีปลาเยอะเลยกองยาวไปถึงนู่นเลยนะดูจังเนี่ยกองนี้ฮะบ้านเดือนก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยนะครับเนี่ยกองผนงเรือทั้งเรือทั้งตะเคียนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะท่านผู้ชมมาชมเลขได้ไหมครับเอาที่ก็ยังไม่ถูเติมเนี่ย